ิวลมอ่ะใช่เป็นลมตรงปีหนึ่งกว่าไหมลมตรงปีหนึ่งกว่าเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงอ่ะอันนี้สวยหน่อยเพราะอะไรมีพลายน้ำมันก๊าซผมบอกแล้วครับว่าตะกุดหลวงปู่หลิวที่เป็นตะกุดทองคำและลายมือหลวงปู่หลิวนะที่เห็นกันในวงการนะผมเห็นชุดเดียวคือชุดของผมถ้าเป็นอันอื่นจะเป็นลายมืออาจารย์ลุงวัดหนองปวกที่จานในพยานประกันชีวิตอ่ะนี่ที่ผมคำถามว่ามีคนถามผมบ่อยๆว่าเหรียญน่ะสึกจะดูยังไงให้แท้ดูธรรมชาติความเก่าผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าพระเนี่ยถ้าคุณใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องคือดูความเก่าเป็นหลักคุณดูพระได้หมดแล้วครับจริงๆนะฮะแล้วหลักเกณฑ์ความเก่าเนี่ยมันจะมีศัพท์หนึ่งของภาษาพระเครื่องก็คืออะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเช่นพี่จะมีสมเด็จนะครับของหลวงปู่นาคที่เก่าเท่าสมเด็จโตไหมมันเป็นไปไม่ได้จะมีพระสมเด็จโตนะครับนี่ที่ตัดด้วยเครื่องไหมอันนี้มันสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนที่ผมมาบอกว่าถ้าคุณอยากจะดูพระอะไรเป็นนะหลักการง่ายๆคุณเอาพระเนี่ยองค์นั้นน่ะมานั่งดูแล้วอย่าสงสัยกับพระองค์เดียวคำว่าอย่าสงสัยกับพระองค์เดียวก็คือไม่ใช่ดูองค์เดียวแล้วคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ดูความเก่าให้ถึงยุคแล้วจะดูยังไงให้รู้ว่าเก่าถึงยุคเปรียบเทียบกับหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีใกล้เคียงกันนะครับเปรียบเทียบกับหลวงพ่อองค์อื่นที่สร้างในเวลาใกล้เคียงกันยังปูบุญเทียบกับพระที่ไม่แพงเทียบกับอะไรได้เพราะพวกวัดกกไงดินปูบุญหลวงพ่อปานจะเทียบความเก่ากับอะไรได้เทียบกับพระปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดไงนี่คือถ้าคุณเจอพระแล้วแต่ให้คุณเทียบอย่างนี้อย่างวันนี้นะพ่อสง่านี่คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะของพ่อสง่าถามว่าหลวงพ่อสง่าแท้หรือเก๊ดูยังไงผิวลมอ่ะใช่เป็นลมตรงปีหนึ่งกว่าไหมลมตรงปีหนึ่งกว่าเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงอันนี้สวยหน่อยเพราะอะไรมีพลายน้ำมันก๊าซนะครับอ้าวแล้วถ้าลมนะหลังปีหนึ่งกว่าเป็นยังไงจะเป็นลมแฉะนะหรือลมน้ำตาลก็เหมือนกันลมน้ำตาลสมัยก่อนเห็นไหมนึกถึงเหรียญต้องเงินรุ่นสุดท้ายไหมเนี่ยเหรียญปีใกล้เคียงกันถ้าเป็นยุคใหม่เป็นไงต่างกันไหมต่างนี่คือหลักการง่ายๆถ้าเราจะดูพระให้นึกความเก่าให้หมดแล้วดูคนแก่อะเราอะรู้ว่าคนนี้อายุประมาณ50 60 80 18เพราะเราเห็นคนแก่มาทั้งชีวิตไงแต่คนแก่เนี่ยจะเป็นคนแก่มีกระหรือไม่มีกระนึกออกไหมครับคนแก่เนี่ยจะผิวหยาบก้านนะครับดูแลตัวเองดีก็ต้องแก่ก็ต้องเหี่ยวแต่เหี่ยวน้อยดูแลตัวเองไม่ดีก็สู้ผอมหลังค่อมหรือไม่หลังค่อมก็ได้แต่ให้รู้ว่าถ้าหลังค่อมก็มักเป็นลักษณะของคนที่แก่เหมือนกับเวลาส่องพระเครื่องอะส่องไปดูในองค์พระส่องลงไปให้เจอส่วนหนึ่งที่เป็นความเก่ามีเป็นไปได้ไหมครับตรงหนึ่งเก่าแล้วตรงอื่นจะไม่เก่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีตรงหนึ่งเก่า
องค์ประกอบต่างๆมันก็จะเก่าสมมุติจะโดนฝุ่นคุมค่าคุมอะไรก็แล้วแต่ขัดออกก็เก่าทั้งองค์เป็นไปได้ไหมครับว่าพระเกศจะมีความเก่านั่นมันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะความเก่ามันต้องใช้เวลาพระเกศมันเวลาไม่ถึงทำยังไงล่ะจะให้มันเป็นมีให้มีความเก่ามันเป็นไปไม่ได้มันทำได้แค่สกปรกแต่ที่เราคิดว่ามันเก่าเพราะเราคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยปิดตาพระอุตมะปิดตาปู่โตเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เป็นปิดตาปีหนึ่งกว่าเป็นแบบนี้หมดเห็นไหมฮะพอปิดตาหลวงปู่โตกับปิดตาหลวงพ่ออุตมะยุคเดียวกันจริงหรือเปล่าคุณก็มาสืบศิลปะสิคุณว่าช่างแกะแขนขามคนเดียวกันไหมคำว่าพิมพ์พระเครื่องสำหรับผมคือลักษณะพิมพ์นะคือเอกลักษณ์พิมพ์ไม่ใช่ตำหนิพิมพ์ถ้าตำหนิจะดูให้มีขีดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นน่ะพระกดมือไม่มีทางเหมือนกันหรอกครับแต่คำว่าเอกลักษณ์พิมพ์ก็คือหูแขนขาเห็นป่ะต้องเป็นเอกลักษณ์ของช่างคนเดียวกันสำหรับผมใช้คำว่าเอกลักษณ์พิมพ์ไม่ใช่ตำหนิพิมพ์นะฮะอ้าวใครอยากได้ปู่ทวดไปใช้อันนี้รุ่น4เห็นไหมรุ่น4เนี่ยน่าจะผอมเห็นไหมถ้ารุ่น3นะไอ้ถ้ารุ่น2น่าจะใหญ่แค่เนี้ยลูกใครอ่ะครับอันนี้4เห็นไหมน่าจะเล็กถ้ารุ่น2น่าจะใหญ่มาแขวนแบบนี้สบายใจปู่ทวดแล้วรุ่นยอดนิยมนะ1 2 3 4นะครับอ้าวองค์นี้เอาไปใช้พุทธคุณนี่ปู่ทวดรุ่น4สภาพนี้ปู่ทวดนี่รุ่น4เหรียญนี้เอาไป 4,000 พุทธคุณเกินราคาเดี๋ยวปู่ทวดรุ่น4 4,000 ราคาแล้วแต่ความพอใจเลยครับพี่ออสผมไม่แบ่งแล้วจริงเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดว่า 4,000 ระดับหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะคุณเห็นพระคือคุณไหวแล้วไม่ตายโหงอ่ะน่าจะดีพี่พี่ออฟ 4,000 ปิด 4,000 พี่เล็กเย็นตาโฟไม่ทันนะครับคือคุณแขวนแล้วไม่ตายโหงกับ 4,000 ปู่ทวดคุณซื้อไม่ทันปู่ทิมยังเป็นหมื่นหมื่นไม่นั่นเขาชี้นำคุณเชื่อคนชี้นำจึงซื้อผ้าใหม่แพงรุ่น3เท่าไหร่ครับพี่วิบูลนะครับนี่รุ่น3ถ้าเอาแหมสภาพเนี้ยเนี่ยเอา12,000เอา12,000สภาพนี้เอา12,000นี่ส่วนอัลปาก้าสภาพนี้นะฮะเอา 9,000 เนาะอัลปาก้า 9,000 เอา12,000กับ 9,000สองกับ 9,000 ครับนี่ 9,000 นี่เห็นไหมปู่ทวดรุ่น4ใช่ถ้าเปรียบเทียบราคากับพระนะ 12,000 ตอนนี้ก็มีอะไรบ้างล่ะนะรวยไม่หยุดเมื่อกี้มี 3,500 ยังแพงกว่านะต่อองค์ 12,900 ได้ไหมครับเอาไว้กับผมนี่แหละพระแบบนี้ผมเก็บได้ไม่ต้องซีเรียสพี่พิบูลถ้าได้เอา 10,000โหบอยากได้ปู่ทวดรุ่น3กลัวโดนเก๊ดูยังไงอยากได้ความรู้นี่คือแท้อยากเกี่ยงราคากับพระแท้ที่สมกับราคาเลยจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบราคากับพระใหม่ๆพี่เล็กเย็นตาโฟอ้าวไม่ทันพี่เล็กแล้วอยากเกี่ยงราคากับพระแท้นะที่สมกับราคาเลยองค์นี้เอา 9,000 ครับอัลปาก้ารุ่น3อัลปาก้ารุ่น3นะพี่เอา 9,000 นะอย่าไปเกี่ยงราคากับพระแท้ที่สมราคาเลยนะ 9,000 บาทพระราคา 9,000 ในประเทศนี้ตอนนี้เยอะนะแต่จะมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์เหมือนปู่ทวดหรือเปล่าคิดเอาเองเอา 9,000 ครับนะ
ขอดูขอบรุ่นสามได้ไหมครับอาจารย์มันขอบมันมีอะไรที่พิสดารเหรอครับบอกผมหน่อยมีตัวตัดของรุ่นสามพิเศษมันมีอะไรที่พิสดารนะครับขอบรุ่นสามนี่อ่ะเอาไว้กับผมเนี่ยนะพ่อสง่ารุ่นแรกจำความได้ก็ได้ยินชื่อแล้วอุทวดโหพ่อสง่าคือเหรียญหลวงพ่อสง่าเนี่ยผิวแบบเนี้ยมันทำไม่ได้อ่ะผิวน้ำมันการ์ดอ่ะไม่ได้เป็นทุกองค์นะเป็นเฉพาะองค์เวลาเขาวัดความสวยเขาจึงวัดกันที่ผิวน้ำมันการ์ดนี่นี่แหละครับพระอรหังเมตตาจิตขอบารมีพระเจ้าสิบชาติเตชะสุเนมะภูชนาวิเวนี่ครบสูตรและสวยถ้าพูดถึงประสบการณ์ของเหรียญหลวงพ่อสง่าว่าดอกม่วงก็ต้องรุ่นแรกผมก็งงไม่เป็นไรก็ค่อยดูพี่ก็ดูให้ถึงยุคเหรียญพ่อสง่าว่าดอกม่วงโอ้โหนี่ตอนนี้ต้องบอกราคานะครับค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วก็รุ่นแรกนะเก็บให้หยุดก็หยุดที่รุ่นแรกราคาค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วหนึ่งเรื่องประกอบกับแข่งที่ผิวเนี่ยนะนานๆมาทีผิวน้ำมันก๊าซเอาไปนี่สองนาทีผิวแดงจากโซดาไฟครับทำให้กลับด้วยวิธีไหนวางไว้เฉยๆพี่แล้วก็เอาเหงื่อแตะหน่อยผ่านมาทีก็เอาเหงื่อแตะทีมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทพี่พนมมา 10,000 บาทครับโหต้องบอกว่าเนี่ยผิวแบบนี้เขาเรียกว่าผิวที่ไม่สามารถนะจะทำใหม่ขึ้นมาได้เซียนมาชอบพูดผิวน้ำมันก๊าซผิวน้ำมันก๊าซแบบนี้แหละครับนี่ผิวพลายบางๆแบบนี้เกิดเองธรรมชาติจึงเป็นลักษณะพิเศษที่บ่งบอกว่าพระผิวแบบนี้แล้วมีความแห้งแบบนี้แท้อัตโนมัติง่ายต่อการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะมีทุกองค์ก็เลยก่อนความพิเศษไปมา 17,000 บาทแล้วนะครับนี่เป็นเหรียญที่นะลงยันขอบารมีพระเจ้าสิบชาติโอ้นะมาไว้หลังเหรียญเอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างนี่โอ้โหผิวแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นพระแบบพิเศษเนี่ยคือต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าองค์อื่นจึงจะเป็นเกียรติกับรายการของผมเนี่ยองค์นี้พิเศษและสวยครับโอ้พี่มีนนะเก็บอะไรที่เป็นรุ่นแรกและสวยก่อนมาที่18,000นะครับราคาสุดท้ายส่องเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนี่แบบเนี้ย 10,000 กว่าบาทกับเหรียญรุ่นแรกพ่องาปิดแล้วนะครับนะฮะถ้าคุณจะเก็บพระเครื่องอะไรให้เป็นเงินออมเก็บที่เป็นรุ่นแรกและสภาพสวยในขณะที่กำลังทรัพย์เรายังมีเก็บปิดที่พี่มีน 20,000 โอ้โหครับพี่มีนปิดตาจัมโบ้พระอุตมะใช่ไหมใช่อันนี้ตะกุดเงินสวยจังนี่ปิดตาจำพระอุปถัมภ์ต่อเลยเอาต่อเลยอันนี้เอานาทีเดียวด้วยนาทีเดียวเพราะสำหรับปิดตาหลวงพ่ออุปถัมภ์ที่มีคนค้ำราคามา15,000และเอานาทีแล้วด้วยนะครับนี่คือปิดตาที่เสกอยู่กับปิดตาลูกจำพระบุตรโอเมล้านว่าอย่างนั้นมีรูปถ่ายไม่แล้วร้อยแล้วแขวนปิดตาหลวงพ่ออุปถัมภ์จำโบ้หนึ่งรุ่นแรกนี่คือซิกเนเจอร์ของหลวงพ่ออุปถัมภ์โอ้โหสวยหืมเนื้อนี่ห่างยาวเลยว่าเขาต้องบอกว่าถ้าดูปู่โต้ไม่เป็นก็ให้ดูหลวงพ่ออุตมะเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตะกุดเงินโดยพิเศษต้องเป็นตะกุดเงินนะผมการันตียิ่งกว่าความมั่นใจถ้าบอกใครอยากแขวนปิดตาแล้วเฮงแล้วร่ำรวยปิดตาปู่โต้ที่แพงได้ก็คือคนแขวนแล้วเฮงแล้วร่ำรวยเสกอยู่ด้วยกันในวิธีเดียวกันในสายสินเดียวกันเลยครับช่างคนเดียวกันนี่ทำจากที่เดียวกันราคาสุดท้ายอยู่ที่ 18,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับใครยังไม่มีหาแขวนกันนะแล้ว
นะความนิยมไม่ลดลงแน่นอนครับนะตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับผม 18,100 พี่พรบวเรศตะกุดเงินด้วยตรงนี้โอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่พรบวเรศนะครับ19,300 บาทต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่หลิวอันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่หลิวตะกุดทองคำปู่หลิวนะผมใช้ติดตัวตลอดตั้งแต่ตอนผมเล่นหลวงปู่หลิวใครใครก็ต้องรู้จักเป็นตะกุดทองคำครับนี่ผมไอ้เจ้าโอเป็นคนม้วนตะกุดเนี้ยตอนมาเนี่ยเป็นแผ่น3แผ่นหลวงปู่จานยัน3คาถานะคนละแผ่นคนละคาถาลายมือหลวงปู่ด้วยตอนนั้นผมซื้อมา3ดอกแสนกว่าบาทฮะก็ดอกเดียวก็ต้องมี 50,000 แล้วตอนนี้ก็ดอกไปแสนแล้วอยากได้ตะกุดแบบไหมครับนะครับแล้วตะกุดอันเนี้ยมีเหตุแต่ผมเชื่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มีน้องคนหนึ่งขอยืมผมไม่แขวนพี่ผมหยมอยากได้ใช้ผมยืมไม่แขวนหน่อยนู่นนี่นั่นรู้ป่ะยืมไปทำอะไรฮะยืมไปจำนำนี่ผมเล่านะแล้วรู้ป่าว่าจำนำขาดด้วยนะขาดด้วยขาดด้วยไม่ส่งดอกแต่คนที่รับจำนำอ่ะรู้ว่าเนี่ยคือตะกุดผมก็เลยต้องไปซื้อคืนมาไถ่ของตัวเองที่ให้คนอื่นยืมไปแขวนแน่นอนไหมแน่นอนเด็กงานประจำงานประจำผมก็บางแพนะครับนี่เหรียญวัดถ้ำรอบนี้เด่นด้านไหนครับปลดหนี้ปลดสินครับคือตะกุดหลวงปู่หลิวเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกเป็นดอกได้ลูกน้องผมรับจำนำไว้เจ้าหัวนะครับเพราะ3ดอก3คาถาเป็นตะกุดที่หลวงปู่จารย์ให้สิทธิ์ใกล้ชิดครอบนะ3คาถาใช้ใน3ด้านนี่นะครับมียันที่จานในเต่าบูชาอันนั้นเรียกทรัพย์มียันคงกระพันชาตีตีนะสิงเขในเนี้ยนะมียันเมตตามหานิยมมีเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมและคงกระพันชาตีในนี้ให้ยืมแต่ห้ามกินอะไรเขาให้มานะครับผมเป็นห่วงขอบคุณครับนี่ผมจองวัดถ้ำไม่ทันวันนี้ยังมีไหมครับพี่ต้องติดต่ออินบ็อกซ์นี่อักษรสิงห์และทองนะผมเป็นคนเลี่ยมเองทั้ง3ดอกด้วยนะนะฮะใครอยากจะได้ตะกุดหลวงปู่หลิวไปใช้นี่ถือว่าเป็นมรดกจากผมเลยแล้วกันถ้าใครที่นะครับทำมาค้าขายนะเกี่ยวกับการทำธุรกิจค้าขายที่เห็นกันอยู่ไม่ใช่ละมือหลวงปู่เป็นละมืออาจารย์ลุงก็เยอะแต่เนี้ยเป็นละจานหลวงจอยมือจานหลวงปู่อยู่ทั้ง3ดอกแยกไม่ได้เพราะ3ดอก3คาถาถ้าท่านจะไปอยู่กับใครก็ขอให้อยู่กับคนที่เห็นคุณค่านะครับซึ่งถ้าคุณไปดูรูปถ่ายเก่าๆของผมก็ยังต้องเห็นว่าผมแขวนตะกุดดอกนี้เท่าไหร่ครับพี่อภิมายองต้องคนมีกระตังจริงๆในรายนี้มีคนรวยเยอะค่ะมีน้อยนิดนึง ผมบอกแล้วครับว่าตะกุดหลวงปู่หลิวที่เป็นตะกุดทองคำและลายมือหลวงปู่หลิวนะที่เห็นกันในวงการนะผมเห็นชุดเดียวคือชุดของผมถ้าเป็นอันอื่นจะเป็นลายมืออาจารย์ลุงวัดหนองปวกที่จานในพยานประกันชีวิตราคาแรงไหมพี่เอาว่าอย่าพูดว่าดอกเป็นแสนเลยให้คุณมีตังก็ไม่มีตะกุดปลิวทองคำให้ซื้อมากองก็ไม่มีของก็ไม่เออใช่มีตังมากองก็ไม่มีของปก
เห็นดอกเล็กเพื่อนเพื่อนตะกุดทองคำหลวงปู่หลิวที่โอนลูกแกใช้ถ้าผ่านไลฟ์วันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นองค์ดาราที่ผ่านไลฟ์วันนี้นะอะไรที่เขาจะเปลี่ยนบุญจริงๆอ่ะที่ผมแบ่งปันเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือจำนำขาดไปแล้วแล้วทำไมหลวงปู่ถึงกลับมาหาผมนะครับ2นาทีใครกันมา 70,000 แล้วเอาว่าตะกุดหลวงปู่ดอกเดียวคุณก็จะซื้อไม่ได้ไม่ให้3ดอกแล้วต้องให้3ดอกเพราะ3ดอกเนี่ยคนละคาถาใช่ตะกุดทองคำ3ดอกนะครับโอ้โหมาแล้วครับเปิดแรก 30,000 ที่พี่สุภวิทย์ทองคำนะพี่อันนี้ 30,000 นี่ทองที่เลี่ยมยังไม่ได้เลยนะไม่ได้พี่ไม่ได้โอ้โหเลี่ยมตอนนี้จะทองเลี่ยมเนี่ย3หัวเนี่ยองค์ละ10,000อยู่แล้วองค์ละ10,000เลี่ยมไม่ได้ด้วยมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีของให้ซื้อนะครับอันนี้คือคนที่ได้ต้องเป็นคนใกล้ชิดและรีดสั่งทำแผ่นทองไปให้หลวงปู่จานให้แล้วหลวงปู่เนี่ยหลังจากปี30กว่ามาหลวงปู่ไม่ค่อยจานอะไรให้ใครด้วยคนที่ได้วัตถุมงคลหลวงปู่แล้วหลวงปู่จานให้ต้องใกล้ชิดจริงๆเพราะหลังๆมาหลวงปู่ไม่ได้จานอะไรให้ใครเลยให้อาจารย์ลุงจานตลอดมาที่80,000แล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอลายมือหลวงปู่ที่อื่นนอกจากชุดที่ผมเห็นนะคือเนี่ยผมบอกเลย3ดอกเนี้ยไอ้เจ้าโอก็อยู่ตอนนั้นอยู่ที่ร้านเก่าที่ท่าเรือคนเอามาให้คือเจ้าเสิร์ตเต่านินจาเจ้าเสิร์ตได้มาพี่โอ้ผมได้ตะกุดปู่หลิวมาผมส่องนี่ลายมือหลวงปู่เขาถามเอาเท่าไหร่พี่สำหรับพี่ผมไม่กล้าคิดตังค์หรอกแลกกระเต่ารุ่นแรกกันให้ผมจำไม่ผิดอ่ะเต่ารุ่นแรกตอนนั้นก็แสนกว่าเหมือนกันตอนนั้นคือเราคิดว่าเต่ารุ่นแรกน่ะเรายังหาได้แต่ตะกุดทองคำหลวงปู่เนี่ยเราหาไม่ได้คือคนที่จะได้ตะกรุดทองคำหลวงปู่ต้องทำแผ่นทองให้หลวงปู่จานอนุภาพไม่ต้องพูดถึงครับก็ผมก็อยู่กับสายหลวงปู่หลิวมานานนะฮะผมถือว่าถ้าท่านจะมีเจ้าของใหม่นะฮะท่านก็จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่อยู่ที่100,000บาทแล้วนะครับตอนนี้ถ้าท่านจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะท่านก็เลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านอยู่ที่100,000บาทนะครับราคาสุดท้ายนี่นะหมดเวลาแล้วของที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ใครที่อยากจะต่อกรกับในสายหลวงปู่หลิวอะไรที่แบบเต่านวะองค์7 8แสนน่ะก็ยังหาได้เต่านวะองค์ที่2คุณอยากจะไปหาเต่ารุ่นแรกคุณก็ยังไปหาได้แต่ถ้าจะหาตะกรุดทองคำหลวงปู่หลิวอย่าว่าแต่ตะกรุดเงินหรือทองแดงนะนี่ตอบโจทย์เป็นพี่วีนิธิอีกแล้วใช่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วีนิธินะครับ 102,000 บาทพรุ่งนี้ผมคงต้องซื้อสร้อยทองเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อสร้อยทองอ่ะต่อหัวต่อท้ายทำแขวนหลวงปู่อยากอยู่กับผมมีหม่อมเมาไหมครับนะครับอาจารย์ช่างห่างไกลเคยไปจับรายการอาจารย์โอ๊ตมาดอกนี่ครับตะกรุดอันนั้นจะเป็นตะกรุดอะไรมืออาจารย์ลุงผมเคยให้พี่เกียรตินะวงพิงหลอมไปดอกด้วยตะกรุดทองคำตอนที่เอาไปสร้างพระแต่ถ้าเป็นลายมือหลวงปู่เนี่ยเนี่ยจะมีชุดนี้ก็อย่างน้อยก็ได้เห็นว่าถ้าใครมีตะกรุดทองคำหลวงปู่หลิวก็พี่เต่านุ่มถ้าปิดไปจากรายการผมก็ต้องมี 30,000 กว่าอันนั้นเป็นลายมืออาจารย์ลุงถูกไหม 30,000 กว่าบาทถึง 40,000 อ่ะตอน1ดอกนะครับ